มาที่หาเวสอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีนักท่องเที่ยวนะครับ
ายรูปแล้วแบบมันต้องอึดขึ้นมานิดนึงอ่ะ
เราอันที่เล็กบาทเอาอันเดียวไหมเพราะว่ายังไงเราก็ไม่ได้เน้นกินนะครับองศาซีลวกไข่ได้แล้วนั่นน่ะไข่สุกนะไ
12 15นาฬิกา10นาทีนะไม่มาถ่ายตรงข้างในข้างในใกล้ๆต้องตั้งเวลาไว้ล่ะเดี๋ยวเอาไม้มาตามหลังได้ไหมกาแฟนี่เนี่ยต้องถ่ายขาวๆเป็นสัญลักษณ์เนาะจริงมันเป็นไข่อะไรก็ไม่รู้ต้องไหนล่ามาแล้วไม่ถ่ายล่ามาตรงนี้สวยบรรยายยังวันนี้เรามาแจ้ซ้อนในวันบ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนมาหันไปถ่ายสองคนวันนี้วันที่28ขนาด28เลยคนยิงเยอะเลยถ้ามาแจ้ซ้อนนี่อย่าลืมซื้อไข่กับฉลอมฉลอมก่อนพอมาถึงแล้วหิ้วมาที่นี่เลยมาที่แจ้ซ้อนมันจะมีตะขอตรงเนี้ยสำหรับหิ้วฉลอมของเราลงเอาไปแช่ไข่เสร็จแล้วก็มาเก็บตรงนี้เนี่ยที่เก็บตะขอตรงนี้แต่ละบ่ออุณหภูมิไม่เท่ากันใช่อุณหภูมิตรงนี้43.9แช่ไข่16นาทีแต่ละบ่ออุณหภูมิไม่เท่ากันไข่แดงจะแข็งไข่ขาวจะเหลวแต่บ่อโน้นน่ะ17นาทีเหมือนจะมีกลิ่นหน่อยนะคือเป็นกลิ่นกามฐานแล้วลองคิดดูถ้าวันที่เป็นวันหยุดจริงๆแล้วนี่จะยิ่งหนาแน่นกว่านี้8นาทีอีก8นาทีคือที่ไหนไข่ยะโสกอ๋อที่ไข่ยะโสกบรรยายอะไรเพิ่มไหมคนกรุงเทพร้อนมากต้า คนกรุงเทพบรรยายอะไรเพิ่มบ้างร้อนมากๆคนเยอะกว่าที่คิดนี่มาวันนี้ดีแล้วถ้าวันหยุดรถยิ่งติดเลยรถติดตั้งแต่ตรงป้อมนั่นน่ะ
ร้อนกะมันนั่นนี่มันล้ำร้อนหรอนี่ใครคันนั่นแช่ได้เดี๋ยวป้าต้องขอแช่หน่อยนี่ใครมีอาการคันอะไรพวกนี้นะแช่ได้แก้โรคผิวหนังทั้งหมดเป็นไงต้องคุยกับใครอีกโกกันนี่นะคนที่ดีเลยนะคุยอยู่ในหัวร้านจะให้กูหาคนยังไงหรอนึกว่าสิทธิ์อยู่นี่ไงนึกว่าอีโกค่ะเอาไข่กันแล้วอ่ะเราขึ้นแล้วจะเดินลงมาที่ฟองเขาจะลงมาตรงนี้หรือให้หมอม้าขึ้นไปหารอตรงนี้แหละมันกินไม่ถนัดกับมือมันตกกระป๋องไม่รอตรงเนี้ยกาลานี่ก็ได้ในคนเป็นไงสบายเท้าจะตายไปใครมาลำปางไม่ได้มาแช่ซ้อนไม่ได้มาแช่ซ้อนไม่ได้แช่น้ำแปลว่ายังไม่ถึงแช่ซ้อนที่มาแช่ซ้อนครั้งที่3แล้วเป็นครั้งแรกที่เอาน้ำมาเอาเท้ามาแช่ทุกทีไปอาบน้ำในห้องอาบน้ำแร่นั้นไปทั้งตัวตอนนี้เอาเท้าแช่นี่แบบโหร้อนมันคือเอาเท้าแช่น้ำร้อนนึกภาพที่เรานี่อุณหภูมิน่าจะประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณถ้า50ได้ไม่ใช่หรอกเมื่อกี้79องศาอ๋อนั่นมันบ่อแรกๆ70อันนั้นลวกสุกอะไม่ไหวอันนั้นร้อนเกินก็คือชงกาแฟละลายได้อยู่น้ำขนาดนี้ที่ดูเท้าแดงเลยอะดีแล้วแก้โรคผิวหนังได้ดีพูดเป็นโรคผิวหนังที่ไหนก็อาการเมื่อยล้าก็หายจริงเหรอใช่เอ้าก็ถูกต้องไงถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นมีอยู่ที่หนึ่งมีปลาจูบปลาที่กินเออใช่ใช่จุ๊บจุ๊บจุ๊บปลาเราก็มีแล้วอันนั้นเย็นน้ำตกอันนั้นเย็นอันนี้บ่อแค่ก้อนหินกั้นแค่1เมตรความเย็นกับความร้อนต่างกันเลยอุณหภูมิต่างอุณหภูมิเท่าไหร่ตะกี้มัน71แค่นั้นเอง70องศาเหรอไม่ได้ไข่มันทะลุน่าจะประมาณ73ก็แค่17นาที17นาทีสิ่งที่ต้องเตรียมมาคือชะลอมกับไข่แล้วก็แม็กกี้แล้วก็ช้อนพริกไทยด้วยลืมพริกไทยแน่ๆเลยพริกไทยไม่เอามาไข่ดาวไส้กรอกแล้วก็แฮมมาลองไปเลยหรอ
ันนี้ต้องมีอันนี้เป็นจำเป็นด้วยป่ะชมชโลมThank you.